น้ำตาคลอขวัญแจ้งทุบปม80ล้านแชทลับแม่กอล์ฟให้ทองก่อนแต่งสวงเขาครอบครัวจากกรณีกอล์ฟพิชยะเปิดใจเหตุเลิกขวัญอุษามณีเผยแม่นางเอกสาวเรียกสินสอด80ล้านไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นแต่พูดมากกว่า1ครั้งจึงพยายามทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวทำเพื่อคนที่เรารักแฉแม่ดาราสาวแนะนำให้ลูกรู้จักหลอดหนุ่มต่างชาติก่อนมีรูปกินข้าวด้วยกันช่วงคริสต์มาสระบุอยากให้รู้ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ความรักแต่คือเงินด้านแม่ขวัญโต้ปมสินสอด80ล้านยันลูกสาวไม่ใช่ตุ๊กตาตัดแนะนำหนุ่มต่างชาติให้ลูกฝากถึงกอล์ฟอย่าอคติล่าสุดเวลา 8:00 นาฬิกาวันที่23มกราคมที่ช่อง7ขวัญอุษามณีแถลงเปิดใจว่าเจตนาไม่คิดทำร้ายใครไม่เคยพูดให้ร้ายใครแม้ขวัญจะถูกหรือผิดยังไงเหมือนครั้งนี้ที่ตัดสินว่าต้องเดินออกจากชีวิตเขาไม่ได้มีการให้คำที่ชัดเจนในสถานการณ์ขวัญอยู่ตรงนั้นไม่อยากหลอกความรู้สึกแฟนคลับศรัทธาในความรักของขวัญกับผู้ชายคนนี้ให้คนที่รักเราสองคนเชื่อในการตัดสินใจของเราทั้งคู่สาเหตุไม่มีใครรู้นอกจากเราสองคนขวัญจะไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นเพราะถ้าขวัญพูดแล้วความจริงบางเรื่องสวยงามแต่บางเรื่องกว่าจะเดินจากความรักย่อมไม่ใช่เรื่องดีไม่อยากเอามาพูดตัดสินใจจบแต่คราวก่อนแต่ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันตอกย้ำขวัญตัดสินใจถูกแล้วดีแล้วเดินออกมาจากเขาครอบครัวเขาการเลิกกันไม่ใช่วันสองวันขวัญใช้เวลาพยายามจะอยู่มานานพอสมควรที่เขาพูดว่าความรักหรือเรื่องเงินขวัญเผยว่าความรักเป็นเรื่องสวยงามมาจากขวัญจริงๆไม่งั้นคงไม่กล้ากลับไปรักครั้งที่สองฝ่าฟันอะไรบ้างในการไปยืนกับคนนี้ขวัญผิดที่ไม่เชื่อผู้ใหญ่ศรัทธาในรักมากไปคำพูดว่าเชื่อผู้ใหญ่อาจน้ำร้อนมาก่อนหากขวัญเชื่อคงไม่เจ็บทุกวันนี้เหมือนหยิบระเบิดนิวเคลียร์เข้าบ้านขวัญขวัญไม่เคยพาใครเข้าบ้านที่เพชรบุรีแต่คนนี้คิดว่าเป็นคนสุดท้ายในชีวิตขวัญขวัญไม่มีคุณพ่อพาเขาไปหาครอบครัวขวัญการจะเริ่มต้นที่จะแต่งงานมาจากลุงขวัญบอกว่าเราต่อสู้มาขนาดนี้แล้วถ้าแต่งก็แต่งไปเลยคำขอจากผู้ใหญ่ฟังขวัญส่วนเรื่องเงินสินสอดคำพูดเล่นๆของแม่ไม่ใช่หน้าที่แม่ผู้หญิงจะมาเรียกร้องสินสอดแม่ไม่เคยตีราคาขวัญค่าน้ำนมแม่กี่บาทก็ไม่สามารถซื้อได้เรื่องแต่งงานเขาก็ไม่กระเตื้องเรื่องนี้ขวัญกล่าวต่อว่าจนเข้าไปที่บ้านขวัญหยุดนิ่งไปนานขวัญไม่ตั้งใจพูดแต่แรกเคยมั่นใจว่าทำหน้าที่ปกป้องครอบครัวเขาที่ดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ขอทำหน้าที่ที่ดีของลูกบ้างเรามีศักดิ์ศรีสถานการณ์ที่ขวัญไปนั่งคุยกับคนที่ให้กำเนิดผู้ชายคนนี้ที่บ้านผู้ชายที่คิดว่าจะฝากอนาคตด้วยได้เจอคำพูดที่ว่าคือหนึ่งเขาไม่มีสินสอดให้รอให้เขาตายก่อนถึงจะเอามรดกไปสองถ้าไม่มีสินสอดให้แม่เธอไม่ยอมเธอก็ทองก่อนแต่งและสามแหวนเพชรจะมั่นกันก่อนเอาแหวนปลอมๆไปให้แม่เธอก่อนก็ได้เหมือนกระเป๋าที่แม่ใช้ก็ของปลอมเหมือนกันของปลอมขวัญไม่ถือแต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่และคนในครอบครัวขวัญได้การที่ขวัญจะมีลูกสักคนต้องมาจากความรักไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือใครเหตุผลที่ขวัญพยายามจะอยู่ปรับทัศนคติที่เขาพยายามใส่ขวัญว่าแม่ขายลูกกินแม่ขวัญไม่ทราบเรื่องนี้มีเพื่อนสนิทขวัญที่รู้เมื่อถามว่าคุยกับแม่กอล์ฟแล้วกอล์ฟเขาปกป้องอะไรบ้างขวัญเผยว่าผู้ใหญ่เขาต้องมั่นใจว่าดีถึงสามารถพูดออกมาได้จากการกลั่นกรองคัดกรองแล้วขวัญไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติได้ขวัญอยากแต่งงานในสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อถามว่ากอล์ฟปกป้องเราไหมขวัญตอบว่าเขาครอบครัวเดียวกันขวัญคนนอกเข้าไปคุยเพื่อจะแต่งงานหลังพาพี่กอล์ฟไปเพชรบุรีผู้ใหญ่บอกว่าถ้ารักกันให้แต่งงานกันเขาจะได้ตายตาหลับเมื่อถามว่าหลังแม่พูดเลิกเลยไหมขวัญตอบว่าไม่ค่ะฝ่าฟันมาขนาดนี้ขวัญว่าเรื่องความรักขวัญครอบครัวคนรอบข้างอาจไม่เห็นด้วยแต่ขวัญศรัทธาความรักคิดว่าเดินมาถูกพี่กอล์ฟพูดเล่นๆกับคุณแม่ 7,080 ล้านตอนนั่งในรถตู้คนเป็นแม่ถ้าไม่คิดว่าคนนี้ดูแลลูกเขาได้จริงๆเขาไม่มีทางปล่อยลูกเขาไปหรอกคุยกับกอล์ฟไหมเรื่องที่คุยกับคุณแม่เขาขวัญตอบว่าเขาก็ยืนยันในสถานการณ์แบบนั้นสิ่งเจ็บที่สุดคือคนที่เรารักไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติผู้หญิงเขาก็มีน้องสาวถามเขาว่าถ้าเป็นน้องเขาก็บอกยอมให้ทองก่อนแต่ง
ควันอยากทองแต่ต้องมาจากศีลธรรมความถูกต้องอยากเดินทางมาในทางที่ถูกเหตุผลจริงๆที่ควันตัดสินใจเลือกเดินออกมาจากชีวิตเขาครอบครัวเขาการที่เขามาโยงถึงแม่บุคคลที่3ผู้ใหญ่มากในชีวิตควันแม่ไม่ได้แนะนำควันขอเรียกเขาว่าพี่เจมควันรู้จักตั้งแต่ปี1ปี2จากรุ่นพี่เขาสนิทกับคนไทยหลายคนอยู่แล้วควันมีเพื่อนหลายอายุการพูดว่าแม่ควันจับคนรวยมามันโกหกแม่รู้จักพี่เขาเพราะควันแนะนำไม่มีเรื่องชู้สาวมือที่3เลยไม่งั้นคงไม่ลงรูปไปเยี่ยมเลขาพี่เจมไปเยี่ยมน้องหมาเขามาจากบริสุทธิ์ใจสนิทกันมานานแล้วปรึกษาในชีวิตมานานการแคร์รูปสร้างเรื่องต่างๆต่างนานามันไม่ยุติธรรมกับบุคคลภายนอกที่อยู่ในเกมไม่ใช่คนที่ทำให้ควันออกมาจากชีวิตเขาเมื่อถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นกอล์ฟเอารูปนี้ออกมาควันบอกว่าเดี๋ยวควันเอาหลักฐานให้ดูเมื่อถามว่าเรื่องกอล์ฟบอกคนรอบตัวควันไปสืบเรื่องทรัพย์สินเขาควันกล่าวว่าคนรอบตัวควันไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับพี่กอล์ฟมานานแล้วการที่สนิทสนมกับพี่กอล์ฟควันไม่ได้ไปเจอใครเลยไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องเราเลยเขาฟังใจเรื่อง80ล้านได้อธิบายให้เขาฟังไหมขวัญบอกว่าใช้ชีวิตมาขนาดนี้ต้องคัดกรองได้ว่าอะไรเรื่องจริงล้อเล่นเดินในทางผิดหรือทุกได้ปกป้องหรือทำร้ายทำลายคนที่เรารักได้เราครึ่งชีวิตแล้วไม่ต้องสอนต้องบอกอะไรกันนอกจากเป็นแบ็คให้กันขวัญไม่สามารถเป็นแบ็คให้ได้แล้วต้องกลับไปดูแลครอบครัวขวัญยอมรับว่าตัดสินใจผิดกลับมาคบกันไม่เสียดายเวลาเขาอยู่ในใจขวัญเสมอเป็นความสวยงามในช่วงเวลาสั้นสอนให้มองหลายมุมอย่าศรัทธาด้านใดด้านหนึ่งส่วนที่กอล์ฟลบรูปคู่ขวัญเพราะเสียใจมากขวัญกล่าวว่าเรามีเรื่องบั่นทอนกันมาเยอะมากเราพยายามทำให้มันมีความสุขถ้าเขาเสียใจจริงๆไม่น่ามีรอยยิ้มได้ตั้งแต่ไปเที่ยวสวิสแล้วความรักคือหัวใจไม่ใช่เกมว่าใครจะชนะหรือแพ้รักครั้งนี้ซ้ำรอยเดิม10ปีไหมขวัญกล่าวว่าไม่ใช่นะอาจมีผู้หญิงบางคนที่เข้าไปอยู่ในครอบครัวที่ทัศนคติแบบนี้ได้แต่ขวัญไม่สามารถก้าวเข้าไปอยู่ได้จริงๆหนูเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์จากพ่อแม่อยากให้ลูกเกิดมาไม่ใช่เครื่องมือใครได้บอกกอล์ฟไหมสาเหตุที่เลิกขวัญตอบว่าพี่เขาทราบค่ะขวัญขอจบแค่นี้ส่วนเรื่องธุรกิจขวัญยืนยันว่าเงินของขวัญเองลงทุนไม่เคยหลอกใช้ใครไม่เคยหลอกใช้พี่กอล์ฟให้เขาช่วยเรื่องวาดรูปทำสตอรี่เท่านั้นเรื่องคนงานค่าจ้างทุกอย่างขวัญจ่ายเองหมดพร้อมทิ้งท้ายไม่อยากฝากอะไรถึงกอล์ฟเมื่อวันที่22มกราคมพระเอกหนุ่มกอล์ฟพิชยะนิธิไพศาลกุลเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวขวัญตุสามณีไวทยานนท์ที่เลิกรากันไปเมื่อปลายปี2560ว่าเราสองคนคุยกันแล้วโดยตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุก็หลายอย่างเราเข้ามาทำงานด้วยกันเยอะขึ้นทำงานในเชิงธุรกิจแล้วในการทำงานก็มีปัญหาสิ่งที่รุมเร้าเข้ามาหลายอย่างเพื่อนๆลาออกแล้วมีหลายสิ่งรุมเร้าอาจมีปากเสียงกันบังทอนกันด้วยคำพูดทำให้เหมือนว่าความเป็นแฟนในการทำงานร่วมกันและความเป็นแฟนก็ถอยลงไปเมื่อถามว่าปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่กอล์ฟกล่าวว่าตอนนั้นมีเรื่องอื่นๆด้วยหลายปัจจัยถ้าเรื่องมือที่3สามารถพูดได้เลยว่าไม่มีข่าวที่ออกไปก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เคยลง IG ว่าตนทำงานกับใครบ้างในปีนี้มีปู่ปรยาและสายป่านอภิญญาเท่านั้นถ้าจะเอ่ยถึงนางเอกหน้าใหม่ซึ่งมีการเอ่ยว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์โฟมลางหน้ามาด้วยยังไม่รู้จักเลยเมื่อถามว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อหรือไม่ทั้งที่จะแต่งงานกันกอล์ฟเผยทั้งที่น้ำตาคลอเล่าว่ารู้สึกเสียใจแต่ก็คือมีการคุยกันเรื่องสินสอดแล้วอย่างที่คุยกับแม่2คนคือ 70-80 ล้านคือคนก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือจริงแต่ในการที่พูดมากกว่า1ครั้งซึ่งรู้สึกว่าจะพยายามทำให้เต็มที่ให้ได้เท่าที่เราจะทำได้เพราะปีที่ผ่านมาก็พยายามรับงานเต็มที่ทำธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวปันให้ได้เต็มที่แต่ว่าถ้าเราสามารถทำเพื่อคนที่เรารักได้คือการที่เรากลับมาอกที่2คงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเราตกลงกันไว้ว่าเรากลับมาอย่างจริงจังในโหมดที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นจะพยายามข้ามผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้พระเอกหนุ่มเผยถึงเรื่องธุรกิจด้วยว่าธุรกิจที่เราทำมาไม่เคยมีส่วนร่วมเรื่องเงินเลยเพราะฉะนั้นเป็นแค่การแชร์ออฟฟิศเพื่อจะได้เป็นการมาเจอกันตนพยายามไม่ไปแตะเรื่องเงินของน้องมายุ่งเกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะที่ผ่านมามีข่าวมาว่าตนนู่นนี่นั่น
แต่ว่าตนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่คิดร้ายไม่ได้ทำร้ายไม่ไปยุ่งกับเงินใครทั้งนั้นเมื่อถามถึงข่าวที่อดีตแฟนสาวคุยกับชาวต่างชาติรวยหมื่นล้านกอล์ฟเผยว่าหลอดหรือครับคือเรื่องนี้รู้มาตั้งแต่กลับมาคบกับน้องแล้วว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันแต่ตอนนั้นไม่ได้อะไรเพราะเขาเลือกตนแล้วผู้ชายคนนี้อายุมากแล้วแล้วอยู่ที่ต่างประเทศด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเห็นไปกินข้าวกันช่วงคริสต์มาสกันเมื่อถามว่าแม่สนับสนุนฝั่งนั้นมากกว่าพระเอกหนุ่มกล่าวว่าก็ดีแล้วขวัญก็กตัญญูกับแม่เมื่อถามว่าถ้าเจอหน้ากันจะร่วมงานกันได้หรือไม่ก็เผยว่าสภาพตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะต้องยังไงต้องร่วมงานหรือต้องเจอยังไงแต่ขอฝากถึงคนบางคนที่อยู่รอบๆตัวเขาที่พยายามไปเช็คข้อมูลของตนจากบางสถานที่ที่สามารถรู้ทรัพย์สินของตนว่าชื่ออยู่บนทรัพย์สินอะไรบ้างอย่าให้ตนรู้ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ความรักมันคือเงิน